สดีค่ะกลับมาพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ Pop Culture ของเราในช่วงแรกขอนำเสนอเรื่องราวของผลงานศิลปะค่ะผลงานศิลปะแต่ละชิ้นนะคะกว่าจะสร้างสรรค์ออกมาให้เราได้ชื่นชมกันต้องใช้ทั้งทักษะสมาธิและความละเอียดอ่อนค่ะวันนี้ Pop Culture ของเรามีงานแสดงผลงานศิลปะมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับงานคนไม้นกประติมากรรมติดผนังจากทองเหลืองค่ะโดยงานนี้ผลงานศิลปะจะงดงามขนาดไหนไปติดตามกันค่ะศิลปินคือบุคคลที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังชิ้นงานศิลปะที่ตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสารสื่ออารมณ์หรือใช้สัญลักษณ์ให้ผู้ที่มาชมชิ้นงานได้ตีความออกไปตามความรู้สึกที่ได้สัมผัสและได้มองเห็นนะครับอย่างเช่นภาพวาดของคุณประมวลทุ่งปรือศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ภาพวาดคนที่ไม่ใช่แค่คนแต่ยังแฝงเรื่องราวต่างๆอยู่บนภาพนั้นๆเพื่อให้ผู้ที่มาชมได้ตีความจากการมองเห็นผ่านงานแสดงศิลปะครับมีความสนใจเฉพาะเกี่ยวกับคนเอเชียและคนไทยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแล้วก็เลยอยากพูดถึงเอเชียนฟิลลิ่งความเป็นเอเชียหรือความเป็นบ้านเราในใบหน้าจะมีเรื่องราวซ้อนลงไปก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีพุทธปรัชญาบ้างวิถีชีวิตบ้างเพื่อจะให้ความมีความรู้สึกถึงความมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเหมือนในน้ำเหมือนบางทีเหมือนคลื่นใต้น้ำบางอย่างที่เรามีความรู้สึกแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เหมือนน้ำท่วมปากประมาณนี้เราไม่เห็นน้ำสักหยดแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความไม่พอใจบ้างหรืออาจจะมีความพอใจแต่ก็ยังนิ่งอยู่ซึ่งบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นภาพมโนรานี่มันต้องตาคือมันติดตาต้องใจในลักษณะที่ว่าเหมือนว่าคนเขามีเครื่องทรงจะเป็นนางมโนราหรือว่าผู้หญิงสักคนที่เป็นสามัญแต่ทุกคนก็มีเครื่องทรงของตัวเองที่เป็นความคิดซึ่งผมก็เอาลักษณะแบบนี้มาใส่ในภาพเขียนว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมานานแล้วเพราะผมตั้งชื่อว่า King Smile รอยยิ้มของพระราชาและพระราชาก็คือพระราชาของเราด้วยในฐานะช่างเขียนก็อยากจะบันทึกสักรูปเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่มีผลต่อจิตใจของเราด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความงามด้วยก็คือเลยรู้สึกว่าเราแค่ตอบโต้ตรงๆกับสิ่งที่เห็นและบันทึกมันออกมาน้อยครั้งที่จะเห็นภาพแบบนั้นครับนอกจากการแสดงผลงานภาพวาดคนแล้วนะครับภายในงานแสดงศิลปะนี้ยังมีอีกหนึ่งผลงานของศิลปินอีกหนึ่งท่านที่มีชื่อว่าทิติกรบุญเกียรติซึ่งอยู่ในส่วนของการแสดงไม้และนกโดยการวาดนกกับกิ่งไม้ที่กำลังร่วงโรยผ่านปลายผู้การลงบนรูปภาพจากนั้นด้วยความชื่นชอบและอยากทดลองสร้างสรรค์ผลงานแบบใหม่อีกจึงคิดทดลองหล่อทองเหลืองขึ้นรูปจนกลายเป็นผลงานประติมากรรมได้อย่างสวยงามทีเดียวครับที่มาของนิทรรศการนี้นะครับก็คือว่าผมกับคุณประมวลนะครับก็มีความสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำงานศิลปะด้วยกันเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราสนิทกันเนี่ยเราก็แต่ว่าการทำงานเราค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าคุณประมวลจะแสดงเรื่องคนผมก็จะแสดงเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะแสดงด้วยกันเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วก็เป็นเรื่องคนนกกิ่งไม้เรามุมมองของคนนะครับปกติเลยไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าทั้งหมดเราต้องการความสมบูรณ์ของครอบครัวใช่ไหมครับเราต้องการความเพอร์เฟกต์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันยากที่จะเพอร์เฟกต์แม้กระทั่งว่าชีวิตเราที่เราคิดว่าอ๋อมันดีแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีมันจึงไม่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างผมก็จะแสดงถึงความไม่มีชีวิตกับความที่มีชีวิตมันคอนทราสต์กันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องอยู่ให้ได้คือชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่มีชีวิตความรู้สึกผมเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นแมทเทอเรียลที่มันมีคุณค่าแล้วเราสามารถแสดงออกได้เยอะและก็เทคนิคเขาดีค่อนข้างเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมันจะมีงานหล่อก็คือหล่อเรซินหล่อทองเหลืองหล่อบรอนอะไรอย่างเงี้ยผมเลือกที่จะทำงานทองเหลืองขอฝากศิลปะสมัยใหม่เป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนไทยและสำหรับใครที่อยากเข้าชมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมคนไม้นกของศิลปินทั้งสองท่านนะครับก็สามารถไปชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับงาน
านศิลปะอันงดงามและทรงคุณค่าของความหมายเอาไว้อย่างมากมายด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะยังมีงานเทศกาลดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นงานอะไรนั้นเราอดใจรอกันสักครู่นะคะกลับมาอยู่กันต่อในป๊อปคัลเจอร์ค่ะในช่วงนี้เรามีงานเทศกาลดีๆทั้งในเมืองไทยของเราแล้วก็ในต่างประเทศมาฝากนะคะเริ่มกันที่ในเมืองไทยก่อนละกันค่ะคือแต่ละภูมิภาคของเรานั้นก็มีทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปยังภาคใต้ค่ะกับจังหวัดปัตตานีที่นั่นมีงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวประจำปี2558ค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปยังประเทศอินเดียค่ะที่นั่นมีงานเทศกาลแห่งสีสันคืองานโฮลี่ค่ะโดยงานนี้เนี่ยแสดงถึงอารยธรรมของอินเดียออกมาได้อย่างงดงามเลยค่ะสำหรับทั้งสองงานนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนและลึกซึ้งอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆไว้อย่างหลากหลายด้วยความแตกต่างทางถิ่นกำเนิดของแต่ละภูมิภาคนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่งดงามแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีที่มีวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักและส่งคุณค่าและศรัทธาที่จัดโดยมูลนิธิเทพปูชนียสถานเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีกับงานที่มีชื่อว่ามหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีประจำปี2558ครับเพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อันเป็นการส่งเสริมพัฒนากิจการด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่อไปครับสำหรับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวพระหมอเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ที่ถนนอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศาลเจ้าแห่งนี้ครับเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยโดยทั่วไปประวัติการสร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมีการเล่าสืบต่อๆกันมาเป็นตำนานพร้อมกับประวัติของเมืองปัตตานีทำให้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นศาลที่คนในจังหวัดปัตตานีศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างมากครับงานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับก็จะมีพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานีและมีพิธีลุยไฟที่ตื่นเต้นร้าวใจรวมถึงการจัดการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์ไทยมาเลเซียครั้งที่9ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและการจัดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองปัตตานีและเป็นงานที่เสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและสัมผัสถึงความงดงามของหนึ่งในประเพณีอันล้ำค่าของประเทศไทยของเราครับแต่ละประเทศล้วนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นของประเทศนั้นนะครับซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามประจำชาติที่ถูกสร้างผ่านยุคผ่านสมัยจนเป็นที่สืบต่อกันมาของแต่ละประเทศและของแต่ละท้องถิ่นนะครับเช่นเดียวกับที่ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกอย่างประเทศอินเดียที่มีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติด้วยความเก่าแก่ของอารยธรรมอินเดียและความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงทำให้เกิดเทศกาลแห่งสีสันกับเทศกาลที่มีชื่อว่าโฮลีเทศกาลที่ถูกเชื่อมโยงผ่านตำนานต่างๆซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีที่เมืองมธุราซึ่งเป็นเมืองเกิดของพระกฤษณะและจะจัดเทศกาลโฮลีขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าการทำร้ายกันในสังคมและความชั่วร้ายต่างๆจะถูกเผาทำลายจางหายไปครับคำว่าโฮลีนะครับแปลว่าการสิ้นสุดของปีเก่าเป็นเทศกาลฉลองรื่นเริงที่มีพื้นเพมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิโดยชาวฮินดูนะครับจะออกมารวมตัวกันเล่นสาดสีใส่กันซึ่งเปรียบเทียบได้กับเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราที่มีการสาดน้ำใส่กันนั่นเองนะครับโดยชาวฮินดูครับจะนำน้ำที่ถูกผสมสีสันต่างๆทั้งสีธรรมชาติ
สีสังเคราะห์หรือบางคนก็ใช้ผงสีเพียวๆสาดใส่หรือป้ายหน้าป้ายตัวกันอย่างสนุกสนานและสีที่ถูกสาดลงไปทั่วเสื้อผ้าและร่างกายนั้นนะครับก็ยังเป็นการเปรียบหมายถึงความเข้มแข็งของมิตรภาพที่จะอยู่ติดตรึงไปตลอดกาลและไม่มีวันจางหายนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของความเป็นชาติอินเดียได้อย่างดีทีเดียวครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับ2งานเทศกาลดีๆที่นำมาฝากกันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางอารยธรรมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของ Pop Culture ของเราหมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ 20:40 นเป็นต้นไปกับ Pop Culture แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ